สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดเขียนโดยคุณจิตกรบุษบามานำเสนอครับจุดจบประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์กำลังยืนอยู่บนทางสองแพร่งบนสนองความต้องการที่จะนำไปสู่ทั้งจุดจบและจุดเริ่มหากหัวหน้าพรรคเฉลิมชัยศรีอ่อนกับเลขาธิการพรรคเดชอิฐขาวทองและส.ส.ส่วนใหญ่เลือกตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลแพทองธารชินวัตรภายใต้การกำกับบงการของนายทักษิณชินวัตรซึ่งความเป็นจริงให้มันจบง่ายๆลงเสียเลยก็ดีแต่มันจะจบแบบไหนล่ะต้องเข้าใจก่อนว่าพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้ตั้งอยู่บนเรือสองแคมมีคนสองกลุ่มมีความต้องการสองแนวที่ไม่ลงรอยกันกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ชนะการเลือกตั้งมาได้กลุ่มเสียงข้างมากในระดับกรรมการบริหารพรรคจนสามารถชี้เป็นชี้ตายทิศทางและความเป็นไปของพรรคได้คือกลุ่มของหัวหน้าพรรคเฉลิมชัยเลขาธิการพรรคเดชอิฐและส.ส.กลุ่มที่ควบคุมชี้นำได้โดยนายชัยชนะเดชเดโชกลุ่มนี้มีอำนาจอยู่ในมือและมีความต้องการร่วมรัฐบาลด้วยเพราะเมื่อได้ร่วมรัฐบาลตามข่าวชื่อของทั้ง3คนดังกล่าวขั้วเก้าอี้รัฐมนตรีอยู่เช่นเฉลิมชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติหากคุณสมบัติมีปัญหาก็จะสละเก้าอี้ให้ชัยชนะเดชเดโชขณะที่เดชอิฐขั้วเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเราคงไม่ต้องพูดถึงความรู้ความสามารถหรอกเราพูดกันที่ความอยากจะดีกว่าต้องพูดกันตรงๆว่าเฉลิมชัยเดชอิฐชัยชนะลงทุนไปกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหนักมากถ้าจะพูดให้สวยๆก็คือพวกเขาชนะมาจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่หากมีเหรียญรางวัลก็ไม่แปลกไม่ใช่หรือที่พวกเขาทั้ง3จะยื่นคอออกไปรับเรื่องอะไรจะให้คนอื่นรับกลุ่มที่2คือกลุ่มอุดมการณ์อันประกอบไปด้วย3อดีตหัวหน้าพรรคชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานและจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์พ่วงด้วยสรรเพชรบุญญามณีลูกชายนายนิพนธ์บุญญามณีนายบัญญัติบรรทัดฐานและจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์พ่วงด้วยลูกชายนายนิพนธ์บุญญามณีจากสงขลาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ3คนส.ส.เขต1คนเป็นเสียงข้างน้อยในกลุ่มส.ส.กลุ่มนี้ไม่ต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลทักษิณในชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตหัวหน้าพรรคกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลว่ายังไม่มีการแจ้งมาจากกรรมการบริหารพรรคแต่ตามระเบียบข้อบังคับพรรคจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมส.ส.และกรรมการบริหารพรรคแต่เท่าที่ทราบว่ามีความพยายามของกรรมการบริหารและส.ส.บางคนที่พยายามจะเข้าร่วมรัฐบาลตั้งแต่ตอนแรกซึ่งเห็นได้จากพฤติกรรมในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ครั้งแรกและตอนลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตนจึงเห็นว่าไม่ควรมาอ้างว่าประชาชนอยากให้ร่วมหากอยากเป็นรัฐบาลก็ควรพูดตรงๆว่าอยากเป็นในชวนยังยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการร่วมรัฐบาลเนื่องจากเคยไปรณรงค์ให้ประชาชนในภาคใต้ไม่เลือกพรรคเพื่อไทยเพราะถูกเลือกปฏิบัติไม่พัฒนาภาคใต้เนื่องจากคนใต้ไม่เลือกจึงไม่อยากทรยศแต่หากเสียงส่วนใหญ่มีมติให้เข้าร่วมรัฐบาลก็ต้องว่ากันไปตามมติของพรรคย้ำว่าไม่มีปัญหาเพราะตนไม่ใช่ตัวปัญหาของพรรคซึ่งตนอยู่กับพรรคมาเกือบ60ปีมีส่วนล้มลุกคลุกคลานตกทุกข์ได้ยากมาด้วยกันฟื้นฟูพรรคจนกระทั่งได้เป็นรัฐบาลหากอยากเป็นก็บอกตรงๆว่าอยากเป็นรัฐบาลอย่าไปอ้างคนอื่นเราควรพูดเรื่องจริงว่าเพราะเราอยากเป็นเราก็ไม่ว่าอะไรและหากมีมติส่วนใหญ่ให้เราเป็นเราก็ไม่ว่าอะไรแต่อย่าไปหลอกอ้างเหตุผลอะไรมาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ทำให้คนที่ติดตามเราอยู่จะรู้สึกในทางลบกับพรรคไปส่วนที่มีกระแสข่าวหากร่วมรัฐบาลในชวนจะลาออกนั้นในชวนกล่าวว่าตนไม่เคยพูดและตนเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากซึ่งตนเคยบอกว่าใครชนะเลือกตั้งได้ที่1เป็นรัฐบาลตอนนั้นตนแพ้ไป2เสียงและรวมเสียงได้มากกว่าด้วยซ้ำแต่ต้องรักษาคำพูดตนเป็นนักการเมืองที่อยู่มาได้เพราะประชาชนเลือกเพราะความเชื่อถือคำไหนคำนั้นอะไรทำได้ก็ทำ
อะไรทำไม่ได้ก็บอกตรงๆจึงไม่พูดว่าจะลาออกเพราะถ้าพูดว่าลาออกเมื่อถามย้ำว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลหรือไม่นายชวนยืนยันว่าไม่แน่นอนเพราะตนเป็นนักการเมืองตัวจริงไม่ใช่นักฉกฉวยโอกาสไม่ใช่นักกินเมืองไม่ใช่นักปล้นเมืองโกงเมืองตนเป็นนักการเมืองตนรู้ในกติกาจึงไม่เป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลแต่จะใช้สิทธิ์โดยชอบธรรมที่มีเช่นกฎหมายที่ดีของรัฐบาลตนก็พร้อมที่จะสนับสนุนยกเว้นบางเรื่องเช่นหากมีกรณีพฤติกรรมที่ทุจริตหากมีข้อมูลหลักฐานชัดเจนก็ไม่ควรที่จะยกขบวนกันไปยอมรับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือจุดยืนของพรรคต้องมีไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการไปเจรจาไม่อยากเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วขอร่วมหน่อยแต่เป็นการร่วมโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและประกันรายได้เกษตรกรนายชวนย้ำว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวหรือไปอาฆาตแค้นอะไรกับนายกรัฐมนตรีหรือคนในพรรคเพื่อไทยแต่ตนต้องการตอบแทนบุญคุณของคนใต้โดยการทำหน้าที่แทนชาวบ้านและที่เหนือไปกว่านั้นคือพรรคมีกิตติยศมายาวนานเอาไม่เคยถูกประณามเป็นพรรคอะไรหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคที่คอยเสียบตนก็รู้สึกเจ็บร้อนแทนและรู้สึกว่าไม่เห็นมีใครออกมาปกป้องพรรคและอยากขอร้องว่าหากจะพูดถึงพรรคคอยเสียบขอให้เจาะจงไปที่ตัวบุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนั้นเพราะพรรคไม่ได้ประกอบด้วยเสียงส.ส.เพียง25คนแต่ยังมีสมาชิกซึ่งอยู่ข้างนอกอีกจำนวนมากและคงไม่พอใจกับพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่คงไม่สามารถทำอะไรได้พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าทางพรรคเพื่อไทยไม่ติดใจที่อยากได้พรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลสักเท่าไหร่แต่ปัญหาคือคนของเราอยากร่วมรัฐบาลมากกว่าสำหรับกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หากพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลในครั้งนี้การเลือกครั้งหน้าจะสูญพันธุ์นั้นนายชวนยืนยันว่าไม่สูญเพราะอย่างน้อยก็น่าจะเหลือตนอีกคนแต่ไม่มั่นใจว่าได้รับเลือกเข้ามาหรือไม่อย่างไรก็ตามเห็นว่ากรรมการบริหารพรรคชุดนี้ก็มาจากชุดที่แล้วจึงน่าจะทราบว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนและยังเชื่อว่าส.ส.บัญชีรายชื่อในสมัยหน้าน่าจะได้มากกว่าเดิมเพราะการลงพื้นที่ที่เห็นปฏิกิริยาชาวบ้านก็พอจะรู้ว่าหลายคนยังอาลัยและเสียดายพรรคประชาธิปัตย์แต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ระบบการเมืองการเลือกตั้งเปลี่ยนไปและคนก็เปลี่ยนไปมากในชวนยังกล่าวถึงกรณีที่นายเดชอิฐขาวทองเลขาที่การพรรคประชาธิปัตย์ระบุนักการเมืองมี2ประเภทและมีพวกที่พูดเก่งชอบตำหนิแต่ทำงานไม่เก่งว่าตนอยู่สภามา50ปีไม่เคยได้ยินว่าแบ่งกันเช่นนี้และเห็นว่านายเดชอิฐเป็นฝ่ายค้านมาเกือบ1ปีแทบไม่เคยพูดอะไรในสภาเลยหรือจะพูดเพียง1ครั้งในขณะที่ลูกชายคนเก่งถ้าหากพูดอย่างนี้ลองย้อนถามว่าลูกชายทำงานไม่เก่งหรืออย่างไรเพราะลูกชายนายเดชอิฐอภิปรายงบประมาณได้ดีมากตนอยู่สภาเคยได้ยินแต่ว่ามีนักการเมืองที่โกงกับไม่โกงและคนที่เป็นคนอภิปรายได้ดีในสภาเป็นคนเตรียมตัวมาดังนั้นจึงไม่ควรพูดอย่างนี้ในชวนยังเชื่อว่าแม้ยังมีความเห็นแตกต่างในการที่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ก็ทำให้พรรคแตกและพรรคประชาธิปัตย์อยู่มายาวนานผ่านอะไรมาเยอะแต่สิ่งสำคัญคือพรรคต้องมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนายสันเพชรบุญญามณีส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ระบุประชาชนจังหวัดสงขลาเกือบทั้งหมดต้องการให้ไปร่วมรัฐบาลว่าไม่สามารถตอบแทนพี่น้องชาวสงขลาได้หมดจะไปตอบแทนหรือเหมารวมพี่น้องชาวสงขลาไม่ได้แน่นอนเขาเลือกตัวแทนเข้ามาก็ยังอยากให้เป็นรัฐบาลแต่ในเมื่อพรรคประชาธิปัตย์มี25เสียงเราจึงต้องตั้งใจทำงานเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบถ้าเราทำงานตรวจสอบอย่างเข้มข้นเข้มแข็งและมีวุฒิภาวะตรงไปตรงมาเชื่อว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าคงจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเป็นระยะเวลา1ปีแล้วที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะเข้าร่วมรัฐบาลนี้เพราะตัวเลขของรัฐบาลมีเสถียรภาพพอสมควรแล้วสิ่งที่พี่น้องตั้งตารอคือการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจของรัฐให้รัฐบาลใช้อำนาจของประชาชนอย่างโปร่งใสที่สุด
เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพและเรียกความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนคืนมานั่นคือแนวทางในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและศรัทธานายสันเพชรกล่าวเมื่อถามถึงท่าทีส.ส.ส่วนใหญ่ของพรรคแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าต้องการเข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนายสันเพชรกล่าวว่าถ้าจะไปคงมีการเทียบเชิญและพูดคุยกันภายในพรรคซึ่งเป็นประเพณีของพรรคประชาธิปัตย์การที่มีสมาชิกหลายคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทำได้แต่สุดท้ายก็ไปจบที่มติพรรคว่าจะอย่างไรทุกคนพร้อมที่จะเคารพมติพรรคเมื่อถามว่าข้อวิเคราะห์ว่าหากพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลอาจสูญพันธุ์ได้นายสันเพชรกล่าวว่าเราทำงานในแนวทางของเราวันนี้เมื่อเป็นเสียงข้างน้อยในสภาก็ต้องสอบการทำงานเพื่อประโยชน์ประเทศไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลเพียงอย่างเดียวหน้าที่ส.ส.สามารถใช้กลไกรัฐสภาในการทำหน้าที่แก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลต่างคนต่างมีหน้าที่เป็นรัฐบาลที่ทำหน้าที่บริหารเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบถ้าทุกคนบอกว่าเป็นรัฐบาลอย่างเดียวแล้วจะทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้ก็ไม่ต้องมีฝ่ายค้านแล้วประชาธิปไตยทั่วโลกก็ไม่ต้องมีฝ่ายค้านฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญระเบียบเดียวกันสรุปผมเชื่อว่าหากเพื่อไทยส่งเทียบเชิญประชาธิปัตย์ยุคเฉลิมชัยเดชอิทธิชัยชนะตอบรับแน่นอนเพราะกลุ่มนี้ไม่อยากเป็นฝ่ายค้านมีความเชื่อว่าต้องทำงานจึงจะมีคะแนนและคนกลุ่มนี้ไม่ได้ยี่ระอะไรกับตำนานในยี่ห้อประชาธิปัตย์เพราะพวกเขามีวิธีชนะเลือกตั้งได้ด้วยตัวเองพันธกิจรักษาเกียรติภูมิของพรรคจึงไม่ใช่เรื่องหลักของพวกเขาถ้าเลือกจะร่วมรัฐบาลภาพก็จะกลายเป็นบริวารของทักษิณและจมหายไปเหมือนกับพรรครวมไทยสร้างชาติถ้าเลือกไม่ร่วมรัฐบาลหรือเขาไม่เอาไปร่วมจริงๆก็ต้องเป็นฝ่ายค้านที่เอาจริงเอาจังกว่าเดิมซึ่งก็พอจะโดดเด่นได้แฟนกลุ่มเดิมไม่หายไม่หดและแฟนกลุ่มที่ทิ้งไปเลือกรวมไทยสร้างชาติคราวก่อนเพราะชูลุงตู่อาจหวนกลับมาเลือกบ้างประชาธิปัตย์จะจบในสภาพไหนอีกไม่นานก็คงเห็นพวกหนึ่งจบที่ไปร่วมทักษิณแล้วอีกพวกหนึ่งเริ่มอะไรใหม่ที่ไหนกับใครอย่างไรตรงนี้ต่างหากน่าลุ้นกว่าศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realtyบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty